ะไปปิดท้ายกันนะคะด้วยการค้นพบขุมทรัพย์มหาศาลค่ะนอกชายฝั่งทะเลของอิสราเอลนะคะพบเหรียญทองคำที่มีอายุนานนับ 1,000 ปีจำนวนมากถึง 2,000 เหรียญเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือภาพนะคะที่บรรดานักประดาน้ำมือสมัครเล่นเขาไปค้นพบได้บริเวณใต้ท้องทะเลนะคะอยู่นอกชายฝั่งของอิสราเอลค่ะเหรียญทองคำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทองคำจริงๆนะคะไม่ใช่ของเด็กเล่นตอนแรกนักประดาน้ำคิดว่าเหรียญเหล่านี้เป็นของเด็กเล่นแต่เมื่อเอามาตรวจแล้วอย่างจริงจังนะคะก็พบว่าเป็นเหรียญทองคำจริงๆค่ะแล้วก็นำไปตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากระบวนการทางโบราณคดีก็พบว่าเหรียญเหล่านี้นั้นมีขึ้นในยุคฟาติมียะซึ่งมีอายุนับพันปีมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่11นู่นแน่บริเวณของเหรียญนั้นก็มีตัวหนังสืออาหรับนะคะแล้วก็บอกว่าผลิตขึ้นในสมัยกาลิบอัลฮาคิมแห่งราชวงศ์ฟาติมียะนะคะโดยมีน้ำหนักนะคะน้ำหนักของเหรียญทั้งหมด 2,000เหรียญที่พบเนี่ยราวๆ5กิโลกรัมถึง6กิโลกรัมครึ่งค่ะถ้าหากว่าจะคิดมูลค่านะคะตามเงินไทยก็ราวๆ8ล้านบาทคราวนี้เป็นการค้นพบที่มากที่สุดคือว่าก่อนหน้านี้ก็มีการค้นพบเหรียญประมาณแบบนี้ทำนองเดียวกันนี้มาแล้วแต่ว่าพบแค่เล็กๆน้อยๆค่ะเศษเสี้ยวเท่านั้นเองแค่5เหรียญบ้าง6เหรียญบ้างแต่ว่าคราวนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการพบเหรียญทองคำเมื่อสมัยศตวรรษที่11เนี่ยมากถึงขนาด 2,000 เหรียญค่ะ